รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ12ปีขึ้นไปผู้ปกครองและเด็กควรพิจารณาในการรับชมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการดื่มเบียร์กันสำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้วิธีกินวันนี้เราจะมาแนะนำให้แล้วครับขั้นแรกวิธีเปิดเดินไปซื้อเบียร์ก็ต้องมีวัตถุดิบก่อนใครเปิดได้เป็นวันนี้เรามีทริคพิเศษโดยกูรูตูนสวัสดีครับน้องๆครับผมวันนี้ครับผมกูรูตูนนะครับผมจะเสนอฮะการเปิดเบียร์โดยวิธีการหานะครับหาเพื่อนที่ดูดบุหรี่นะครับผมนะหาไฟแช็กกันหนึ่งอันอันนั้นไม่เกี่ยวฮะอันนั้นแม่งหายไปนะครับผมไฟแช็กครับไฟแช็กครับช่วยคุณได้นะครับคุณต้ามุมเลยครับผมจับไฟแช็กฮะ45องศาครับ45องศานะครับมือขวามือซ้ายนะครับผมจับที่ปากขวดนะครับจับปากขวดนะครับนะฮะทำตาค่อยทำตานะฮะหาอุปกรณ์ได้ยังฮะโอเคครับผมมาเลยครับ45องศานะครับจับไว้อย่างนี้นะฮะจับไว้อย่างนี้ปึ๊บนะครับคุณเอามือกำไว้ฮะกำไว้ฮะกำไว้น้องๆเอาทำตานะฮะเอามือกำไว้นะครับผมปึ๊บเปิดปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมขอเสียงตบมือนะฮะวิธีการเปิดนะครับผมวิธีการกินไม่ยากครับวิธีการกินไม่ยากครับผมนี่คือก้าวเปล่าครับก้าวเปล่าครับผมมาเลยครับเหมือนคุณท้าครับลินฮะลินพอประมาณนะลินพอประมาณถ้าลินอย่างนี้นะครับฟองเยอะนะครับผมเย็นก้าวเลยฮะเย็นก้าวเลยครับเย็นก้าวแบบมือบังมือบังครับผมฟองน้อยครับผมอันนี้จะเป็นวิธีการกินอย่างออริจินอลอย่างที่ดีที่สุดคือเพียวๆครับครับผมเขาว่าเมืองไทยนะครับเมืองร้อนนะครับใส่น้ำแข็งทำไมครับเสียรสชาติน่าแหละครับหมดแก้วด้วยครับก็อยากให้น้องๆนะครับทำตามกันเยอะนะครับผมวันนี้นะครับช่วยขอให้น้องเราฝันดีนะครับอย่าลืมช่วยญี่ปุ่นกับช่วยสวัสดีครับนราธิวาสนะครับสวัสดีครับพูดถึงถ้าทำเป็นสคริปต์แม่งเด็ดนะเนี่ย